เดือดร้อนถึงต้องเอาของพ่อไปขายเลยเหรอช่วยก็โดนด่าอยู่เฉยก็โดนด่าคิดว่าพี่ไม่เสียใจเหรอที่เอาของพ่อมาขายอ่ะขนาดแค่ไปยืมเงินฉันน่ะยังหนักใจเลยแล้วพี่แกเนี่ยเอาของพ่อกันไปขายอ่ะจะคิดว่าเขาอยากทำหรอพี่ว่าเมสกับอลิสเนี่ยเป็นคนทำงานเก่งด้วยกันทั้งคู่เลยนะเราน่าจะไปตามเมสกลับมาทำงานด้วยกันนะนี่คุณมาทำอะไรบ้านฉันอ่ะร้อยเล่มเกมออฟฟิศคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus